สวัสดีครับรีวิวสร้างตัวกลับมาแล้วนะครับและครั้งนี้หลังจากที่ไลน์นี้เราหายไปนานมากนะฮะในที่สุดเราก็กลับมารีวิวกันที่ไลน์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ไงล่ะนี่ก็คือ SIC Kamen Rider X นะฮะ and Apollo Guys นะจ๊ะนี่เป็นโวลูม41นะครับก็เรียกว่าโชว์ปะมันก็ห่างหายไปนานนะหลังจากที่เขาออกอะไรแก๊งที่เป็นไรเดอร์1 2 V 3 and Rider Man นะฮะมี Amazon ออกมามี Black RX แล้วก็วนๆย้อม Shadow Moon ย้อม RX อะไรน่ะแล้วก็หายเงียบไปพักใหญ่ๆเลยฮะจนในที่สุดเขาก็ออก Rider X มาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อต่อระบบใหม่แหละมันจะไม่ใช่ข้อต่อระบบเก่าซึ่งข้อต่อระบบใหม่ก็เหมือนกับซัพพอร์ตรองรับการขยับให้มันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แค่ไหนมาดูข้างในกันก็จะมีมา2ถาดนะครับก็จะเป็นถาดตัวนี่ถาดตัวก็จะมีอาวงอาวุธอะไรมาให้นะฮะแล้วก็จะมีอีกถาดนึงก็เป็นพาร์ทนะครับพาร์ทนี่ของก็จะมีมือมาให้นะทั้ง2ตัวแล้วมีผ้าคลุมของอโพโลไกด์นะฮะกับพาร์ทเปลี่ยนของอโพโลไกด์มาให้นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เขาก็จะเป็นคู่ปรับกันในซีรีส์นะอโพโลไกด์ไม่ใช่บอสนะแต่ว่าก็จะบอกว่าไงเขาเหมือนกับผู้ตรวจการหรืออย่างนั้นซึ่งในออฟฟิเชียลเขาใช้คำว่ามันเป็นแบบเป็นตำรวจลับของก็อดนะฮะมาแกะนี่ยังแกะไม่หมดเลยเห็นป่ะมันยังมีลวดพันบางอย่างอยู่เลยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่ระบบล็อกแบบกดแบบป๊อกๆอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบมีลวดเอามารัดมันจะได้ไม่หล่นนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกก็คือ X นะครับพร้อมตามคอนเซ็ปต์ก็คืออะไรเด้อ X ก็จะเป็นนักลบแห่งท้องทะเลนะฮะอันเนี้ยเดานะเดาเขาSIC เขาก็เลยทำสีออกมาให้แบบไอชุดสูทที่มันเคยเป็นสีเทาเนี่ยเขาก็ทำให้มันดูเป็นแบบผมฟ้าๆหน่อยอะไรงี้นะผมฟ้าๆหน่อยมันจะได้ดูแบบว่าเข้ากับธีมสีน้ำทะเลอะไรงี้นะฮะแล้วก็จะเห็นเนี่ยนะฮะเนี่ยกากบาทตรงตัว X นะฮะแต่มันจะมีตัว V อยู่ตรงหน้าผากที่ชื่อ Rider X นะครับแต่ว่าเป็นคนที่5ไอตัว X อันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ตัว X แบบว่าจะบอกไงมันไม่ใช่ตัว X โดยความหมายในยะจริงๆที่หมายถึง10อ่ะนะแต่มันคือตัว V ที่แบบเอาตัว V 2ตัวตัวนึง V ปกติอีกตัวนึงอ่ะเอาคว่ำหัวมันแล้วก็มาชนกันเนี่ยมันตรงหน้าอกเนี่ยฮะปึ้งปึ้งพออย่างงี้ปุ๊บมันก็เลยได้เป็น X นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันดูดีไซน์ซะก่อนดูดีไซน์ซะก่อนพอเราเห็นดีไซน์เงี้ยเราก็สงสัยจุดขยับบ้างนะฮะแล้วก็เป็นตามคาดนะครับว่าจุดขยับมันก็ออกมาเป็นยังไงมาหัวนี่ก็ปกติหมุนได้นะฮะทีนี้X เนี่ยเป็นมนุษย์แปลงตัวแรกที่เขาแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบมนุษย์แปลงที่เน้นเป็นในเรื่องของเมคานิกนะฮะเพราะนั้นดีไซน์เนี่ยเขาก็เลยแบบมีตรงเนี่ยหน้าอกที่มันจะดูมีความคมมาเลยเหลี่ยมๆนี้นะแล้วเขาก็เลยเลือกใช้สีเทานะฮะเพื่อให้แบบมันดูเป็นเมคานิกนะนี่พอมันเป็นเมคานิกเห็นป่ะตรงคอเนี่ยมันก็จะมีเหมือนปลอกคอนะพอมันมีปลอกคองี้แล้วยังไงแล้วยังไงนี่ไงมันก็กลมๆเงยๆได้แค่นี้นะได้แค่นี้เพราะมันติดไอ้ตรงปลอกคอเนี่ยนะมาดูแขนตอนแรกเราก็สงสัยอยู่พอเราดูเนี่ยแขนอยู่นี่ข้อศอกอยู่นี่หัวไหล่อยู่นี่อ้าวแล้วไอ้ทบๆขึ้นมาตรงนี้มาแล้วมันจะยังไงอ่ะในเมื่อไหล่มันต่ำอย่างนี้นะฮะก็มาดูปึ๊บนี่ก็ขยับไอ้ตรงเนี้ยเขาทำให้มันขยับได้เลยนะซึ่งมันก็ขยับได้นิดนึงอย่างนี้แหละฮะมันก็จะกางขึ้นมาได้ประมาณขนาดนี้นะครับกางได้แค่นี้กลางมากกว่านี้เราก็พยายามแบบจะถกหลบมันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองส่องดูใต้แขนเราจะเห็นโอ้ยเดี๋ยวนะเห็นไหมฮะไอ้เส้นดำๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หนามากนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดวันนึงที่มันกรอบเนี่ยเราแบบอยากกางแขนมากๆเราไปดัดอย่างเงี้ยบางทีไอ้นี่มันอาจจะต้านไม่ไหวก็ได้เพราะมันค่อนข้างบางนะมันไม่ได้หนาเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเทียบกับแขนแล้วแบบแค่นี้เองอ่ะมันควรจะกระเถิบขึ้นไปอีกสักนิดนึงอีกสักมิลนึงก็ยังดีอ่ะแต่ว่าเขาให้มาแค่นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้นะครับจึก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 แล้วก็หมุนแขนโชว์ด้วยความที่มันดันมีเนี่ยไอ้เกาะไหล่ตรงเนี้ยหนาๆออกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยไหล่มันก็เลยหนาเว้ยนี่พอไหล่มันหนาแล้วยังไงมันก็มันก็เนี่ยมันก็มาได้ประมาณขนาดนี้นะมาได้ประมาณขนาดนี้ถอยหลังหน่อยโชว์หน่อยฟาดนี่ขนาดนี้นะฮะมันก็จะแบบว่าโชชัยโยอะไรอย่างเงี้ยนะยากนะยาก
จัดหลบพยายามจัดหลบยังไงก็ไปยากอยู่เพราะว่าแน่นนะฮะเนี่ยแน่นเห็นนะนะเนี่ยมันชนตรงเนี้ยมันชนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะครับก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะอ่ะนี้มาดูการงอข้อศอกต้นแขนทวิดได้นะฮะต้นแขนทวิดได้นะข้อศอกก็อัจจึกึดอัจจึกึดเนี่ยก็ได้ประมาณขนาดนี้นะฮะมือนี่ก็ขยับได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต้องถอดเปลี่ยนได้นะทีนี้มาดูช่วงตัวพอมันทำเกาะมาเต็มอย่างนี้ปั๊บนี่เนี่ยงึกงักคือจริงๆมันใส่หยุดขยับนะแต่ว่ามันก็ขยับได้อะก้มโชว์หน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้เป็นไงเสียงก้มโชว์ประมาณขนาดนี้นะฮะอ่างไงช้องโชว์หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะก็ได้ประมาณขนาดนี้นะฮะแงนดูเหมือนจะได้เยอะนะครับอ่าแล้วถ้าก้มปึ๊บก็ได้ประมาณขนาดนี้นะฮะว่าแต่หมุนปึ๊ดเนื้อหมุนไปได้อยู่นะอ่าหมุนได้เยอะอยู่แม้จะก้มเงยได้น้อยนะฮะมาดูที่ขากันต่อขาเนี่ยให้หมุนให้ดูก่อนนะมันค่อนข้างที่จะเต็มมากนะคือเขาปั้นมาค่อนข้างที่จะเต็มอ่ะมันจะเหลือแบบช่องระบายอากาศอยู่นิดนึงซึ่งถ้ามันปั้นมาเต็มอย่างเงี้ยน่าห่วงอีกอย่างนึงก็คือพอมันปั้นเต็มมากๆมันยกได้แค่นี้เลยนะฮะอ่ะงอได้ขนาดไหนซุบตรงงอเนี่ยดูแล้วเหลือระบบข้อต่อให้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็อ่ะงอได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมซึ่งพอมองถ้าเราลองไปเทียบกับคลิปเก่าๆที่มันเป็นระบบเก่าที่เป็นบอลจอยอ่ะเราก็จะเห็นว่างอได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะฮะนี่ขนาดแบบเขาเปลี่ยนระบบข้อต่อเป็นแบบเนี่ยเป็นดับเบิลจอยแล้วนะเป็นแบบข้อพับ2จังหวะนะฮะแต่ก็ยังงอได้ประมาณขนาดนี้นะขาต้นขาตรงนี้ไม่ได้แยกชิ้นเพราะนั้นมันจะทวิดไม่ได้นะฮะมันก็จะเนี่ยได้นิดหน่อยเพราะว่าตรงแกเนี่ยมันเป็นบอลจอยข้างในแทงเข้าไปนะครับผมมันก็จะได้ไม่มากอ่ะมาตรงเท้ากันบ้างปึ๊บปึ๊บเท้านี่ก็ด้วยความที่มันค่อนข้างเต็มอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างเต็มนะมันปั้นมาค่อนข้างเต็มมากเลยทีนี้พอมันเต็มปุ๊บมันก็เลยขยับได้น้อยมีปลายเท้าเนี่ยได้ดูน่าจะเยอะหน่อยบิดได้ขนาดไหนไม่ค่อยได้นะก็ได้ประมาณขนาดนี้เพราะมันมีไอ้เนี่ยข้างๆลงมาบล็อกนะครับผมคือดูแล้วว่าใส่จุดขยับมาเยอะนะแต่กลายเป็นว่าใส่จุดขยับมาเยอะแต่ว่าปั้นมาเต็มก็เลยขยับได้น้อยนะครับผมได้ค่อนข้างน้อยเลยแหละนะฮะแต่ในความน้อยเขาก็ทดแทนมาด้วยอะไรไรเดอร์เอ็กก็จะมีกิมมิคของเขาก็คือไอ้ตัวไรเดอร์เนี่ยนะที่เป็นด้ามมันโผล่มาที่เข็มขัดเนี่ยมันก็สามารถดึงฟลูดออกมาแล้วก็เป็นอาวุธได้3อย่างด้วยกันจริงๆเขาให้มา4นะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำไมผมถึงนับเป็น3นะฮะเพราะว่าอาวุธที่ให้มาเนี่ยมันก็จะมีไม้พลองเนี่ยไม้พลองพลองเฉยๆนะฮะมีพลองเฉยๆแล้วก็มีแส้นะครับแส้แล้วที่เราจะเห็นชินตาก็จะเป็นดาบนะฮะก็จะเป็นดาบซึ่งในรูปแบบที่4ที่เขาให้มานะครับมันก็คือไม้พลองเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลองยาวนะฮะก็เท่ากับพลองเนี่ยมันจะเป็น2รูปแบบคือพลองสั้นกับพลองยาวนะฮะมันก็เลยเป็น4อันนะครับเขาก็ทดแทนมาด้วยการให้มาเป็นพาร์ทอาวุธอะไรพวกนี้เอามาเล่นแทนนะฮะและนี่ก็คือในส่วนของ Raider X อ่ะมาดูในส่วนของ Apollo Guys บ้างนะครับนี่ Apollo Guys นี่ดูตัวจะเกลี้ยงเก่ากว่านะฮะ Apollo Guys นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวร้ายที่เท่นะผมรู้สึกว่ามันเท่อะมันดีไซน์มันไม่ได้ออกเชิงสัตว์ประหลาดอะมันก็จะดูแบบมันมีความเท่อยู่ในนั้นน่ะดูแบบอัศวินอะไรหน่อยนะฮะซึ่ง SIC ก็ทำออกมาก็ได้เท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้อิงแบบตามออริจินอลเป๊ะๆนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าจุดขยับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูว่ากึ๊ดๆนี่ก็หมุนได้ปกตินะฮะแต่ว่าติดตรงปกเสื้อนะแต่โชคดีที่ปกเสื้อมันเป็นยางนะฮะถ้าเล่นตอนมันร้อนๆหน่อยมันก็จะนิ่มๆหน่อยก็น่าจะขยับได้เยอะกว่านี้นะครับนี่ก้มเงยก็พอๆกับ X นะฮะมาดูแขนปึ๊ดนี่ก็ไหลแบบ2จังหวะเหมือนกันก็จะมีไหลแรกอันนี้ก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่จุดขยับให้งัดขึ้นนะมันเป็นบอลจอยแทงเข้าไปเฉยๆเพราะนั้นก็คือมันก็เนี่ยขยับได้แหละแต่ว่าถ้าจะกลางเนี่ยก็คือมันงัดแบบโบ๊ะขึ้นมาข้างบนอ่ะไม่ได้นะต้องระวังนะถ้างัดไม่ดีเดี๋ยวไอ้บอลจอยนี่มันจะหักเอานะนะฮะมันก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับอุ๊ยอันนี้แข็งอะโพโลไกไม่ได้แกะมาเล่นนะมันจะแข็งมากนี่ยกแขนก็เหมือนกันเลยทีนี้พอเพราะว่าพอมันติดไอ้ตรงไหล่ตรงเนี้ยไอการจะยกแบบชะโยกอย่างงี้มันก็เลยไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทํา2จังหวะก็คือมีไหล่ซ้อนข้างในอีกเหมือนกันปัญหาเดียวกับ X เลยก็คือใส่จุดขยับมาเยอะนะแต่ใช้ไม่ได้จริงนะฮะใส่จุดขยับมาเยอะก็จริงแต่ใช้ไม่ได้จริงนะฮะใช้ได้แบบก
้อมแก้มอ่ะใช้ได้ไม่มากนะฮะต้นแขนก็ทวิตได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็งอเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวเหมือนกับของเอ็กนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะข้อมือเหมือนกันก็มือก็ต้องถอดเปลี่ยนได้นะครับอ่ะอีกท่าหนึ่งนี่มีผู้นี้มาให้ด้วยแล้วก็มาดูตัวอึดก้มโชว์หน่อยดิปาดก้มโชว์หน่อยเออก้มโชว์ได้น้อยนะเพราะว่าด้านหน้ามันติดไอ้นี่นี่ไอ้พาร์ทตรงนี้นะฮะมันก็เลยเนี่ยพอจะก้มปุ๊บไอ้เนี่ยมันขบแทงกับท้องนะฮะก็เลยก้มได้ไม่ได้มากเหงนนี่ก็เน้นเหงนแทนนะฮะก้มได้น้อยเน้นเหงนแทนอ่ะหมุนเอวโชว์ป้าหมุนได้น้อยเพราะอะไรเพราะเข็มขัดชนอีกแล้วนี่ดูใส่จุดขยับมา1 2 2นี่3นี่นะแต่ว่าดูจุดเวลาขยับสิจังหวะสวิงของมันน่ะน้อยๆนะอ่ะขาเหมือนกันปั้นมาเต็มยัดขึ้นเข้าไปถึงข้างในแทบสุดนะครับก็เลยเอ้ายกโชว์นี่อืมอ่ะมาสิจ้ะอ่ะเอออืมอ่ะนี่ยกได้ประมาณขนาดนี้ยกได้ขนาดนี้อ่ะง้อโชว์หน่อยสิเล่าอ๋อโหอุตส่าห์ทำขาสลิมมาสักขนาดนี้แข็งปอกมากแข็งมากเออเนี่ยอันนี้ดูงอได้เยอะกว่า X นะฮะดูงอได้เยอะกว่า X นะมาดูเท้าบ้างปืดเออเนี่ยเท้าก็กระดกได้เยอะกว่า X นะฮะนี่ปลายเท้าปาดดูที่ข้างแล้วก็ด้วยความที่ SIC สมัยก่อนนะมันก็จะมีความพยายามใส่จุดที่มันจะต้องเป็นไดแคสอะเข้าไปให้นะฮะซึ่งอันนี้ก็หลักๆก็จะมีอันอย่างอันเนี้ยเข่าเนี่ยเกาะเข่านะฮะก็จะเป็นไดแคสนะครับหรือว่าตรงเข็มขัดนี่ใช่ไหมใช่ตรงไอ้เข็มขัดตรงพุงนี่ก็ใช่นะฮะของ X ก็เหมือนกันนะครับผมในส่วนของ X ก็คือเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยนี่ก็ไดแคสเหมือนกันแล้วก็เข็มขัดนี่ก็เป็นไดแคสเหมือนกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของ Apollo Guys เนี่ยด้วยความที่ในซีรีส์เนี่ย Apollo Guys เขาเคยพลาดพลั้งไปทีหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาใหม่นะครับเขากลับมาใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบร่างอัปเกรดของเขาอะนะนั่นก็คือนี่ร่างอัปเกรดของเขาก็จะมีเนี่ยไอ้ตรงเป็นเหมือนหน้ากากเหล็กดามเสริมเข้าไปอะนะฮะแล้วนี่อันนี้เป็นอาวุธของเขานะก็จะมีโล่นะฮะโล่กับปืนโล่กับปืนแล้วพอนี่อันนี้ไม่น่าจะเป็นร่างอัปเกรดนะฮะแขนมันก็จะมีแขนเป็นดาบเพิ่มมาให้ด้วยนะครับผมและทีนี้เพิ่มความเท่ของอโพโลไกด์เข้าไปก็คือตัวอโพโลไกด์ก็จะมีผ้าคลุมมาให้เป็นไงผ้าคลุมโคตรสวยเลยผ้าคลุมลายคล้ายๆไฟน่าจะเป็นไฟว่ะน่าจะเลยเป็นพาร์ทใสด้วยนะเห็นนะแสงฟงฟงสวยสวยสวยเวลาใส่ก็ถอดหัวออกมาก่อนนะฮะไม่ได้เล่นนานนะมันจะแข็งๆนะถ้ามีไดจะดีมากนะฮะย้ำทุกครั้งว่าอยากเล่น SIC หรือว่าเล่น Figure Art เล่นให้มันแบบป้องกันการเสี่ยงหักนะฮะควรมีไดอยู่ใกล้ตัวนะนี่ขอบลงไว้ป๊าบแล้วก็เอาหัวกดลงคืนลงไปจ้อมีผ้าคลุมด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะมันเท่มากแล้วจะบอกว่าผ้าคลุมอันนี้นะฮะเราก็สามารถเอาไปโมใส่ให้ตัวอื่นได้ด้วยนะอาจจะพ่นสีทับไลฟ์ไฟไปเลยก็ได้นะฮะเป็นการบังไลฟ์ไฟไปให้มันดูแบบเกินๆไปนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ให้ตัวอื่นน่าจะใส่ให้เบรดคิงอะไรอย่างงี้ให้คีบาอะไรงี้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเลาะเปลี่ยนพาร์ทแล้วก็ถ่ายโค้ดอัพให้ดูนะฮะว่าพอเปลี่ยนออกมาเป็นแบบร่างอัปเกรดแล้วมันเป็นยังไงนะจ๊ะอาวุธเนี่ยให้มาแล้วถือมาแล้วมันเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะครับผมถ้าย้อนกลับไปในยุคตอนนั้นนะฮะหลังจากที่คือ SIC เนี่ยเขาทำโชวะออกมาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยพอกระแสมันดีอ่ะเขาก็ทำแบบซีรีส์ณปัจจุบันที่มันกำลังฉายอยู่ขณะนั้นนะควบคู่ไปด้วยนะฮะทีนี้พอเหมือนกับเริ่มขายดีมากสินค้าตอนนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะออกทันช่วงนะยกตัวอย่างอย่างสมมติช่วงที่ซีรีส์ลิวคิฉายเขาก็จะทยอยออกของเล่นที่มันเป็นซีรีส์ลิวคิอ่ะเรื่อยนะฮะหรือตอนที่เป็นซีรีส์ไฟส์เนี่ยมันก็จะมีของเล่นที่เป็นซีรีส์ไฟส์ก็ออกมาเรื่อยก็แล้วแต่ซีรีส์บางซีรีส์ก็มีหลายตัวหน่อยบางซีรีส์ก็อาจจะน้อยอย่างไฟส์เนี่ยอาจจะดูน้อยหน่อยเพราะนั้นในช่วงจังหวะว่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะสลับเอายุคโชวะออกมาได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ด้วยความที่เหมือนกับเน้นในช่วงของเฮเซเป็นหลักมันก็เลยทำให้เกิดการขาดช่วงของยุคโชวะนะฮะแล้วก็เนี่ยเราทำในความขาดช่วงเนี่ยก็
อย่างที่บอกว่ากว่ามันจะออก X มันก็ทิ้งช่วงไปประมาณหนึ่งนะแล้วก็เขาก็ออกมาเป็นบอดี้ใหม่ก็จะมีเป็น X กับเป็น Stronger นะฮะเราก็รอมันต่อไปแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็หยุดช่วงไปก่อนที่เขาจะกลับมาออกเรียงให้มันครบนะฮะก็คือออกตอนเราจะใช้เรียกกันเล่นๆว่า3กษัตริย์นะครับก็คือเขาออกเรียงเลยนะออกแบบ Skyrider Super 1 Cross นะฮะออกเรียงเลยตอนนั้นเราก็กรี๊ดกราดกิ้วกราวกันมากเพราะว่ามันกลายเป็นบอดี้แบบใหม่แล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะได้ครบกันสักทีนึงเพราะว่า ZO ก็ออกมาก่อนแล้วแต่ว่ายังเป็นบอดี้เก่านะแล้วก็มี J ออกมาเป็นตัวพิเศษนะฮะซึ่งก็เป็นบอดี้เก่าเหมือนกันนะครับผมก็ดีใจกันนั่นแหละที่มันจะได้ครบสักทีนึงนะครับผมอ่ะมาถึงเวลาให้คะแนนกันดีกว่านะครับกับ SIC Kamen Rider X และ Apollo Guys นี่นะครับผมสำหรับเซตนี้นะฮะวอลุ่ม41อันนี้เอาไปที่2อูฮูครึ่งนะครับ2อูฮูครึ่งนะเพราะว่าปาดไปครึ่งนึงกับจุดขยับที่ให้มาเยอะแต่ใช้ไม่ได้จริงนะครับอันนี้ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่คือถ้ามันมีน้อยเราเข้าใจว่ามันมีแค่นี้มันก็ขยับได้แค่นี้เราเข้าใจได้แต่ว่าพอมันใส่มาเยอะแต่มันใช้ไม่ได้จริงดูมันเปล่าประโยชน์มากเลยนะฮะและข่าวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ